ื่นขอขอบพระคุณนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตนายอำเภอสิงหนครหรือหัวหน้าครอบครัวสิงหนครเป็นผู้นำทำสิ่งที่ดีๆสู่อำเภอสิงหนครที่บ้านปากช่องหมู่ที่หนึ่งตำบลจะเลอำเภอสิงหนครซึ่งได้รับคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินดำแผ่นดินตรงหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีพ.ศ. 2563ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและรางวัลแก่หมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองโดยให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการปกครองกำหนดจนได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านอยู่เย็นผมในนามผู้สื่อข่าวอิสระขอแสดงความยินดีกับครอบครัวจะเลและครอบครัวสิงหนครสวัสดีครับบ้านน้องโชคดีค่ะ